เรื่องเงินเดือนการย้ายครูย้ายผู้บริหารของนครมีผลแน่นอนแต่แล้วดีว่าเมื่อวานเนี่ยอกกศประกาศขยายการย้ายผู้บริหารจนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาหลักเกณฑ์ที่ว่าให้เสร็จภายในวันที่5